เสียงกันหน่อยนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วก็ภาพชัดหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะน้องอายแล้วก็พี่ริวนะคะก็อยู่กันที่เดิมพี่ริวบายๆหน่อยไม่สนใจนะคะโอเคก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่เดิมนะคะคือตรงนี้เลยนะคะสร้างบ้านหลังน้อยให้กับพี่ต่อยนะคะพี่ๆเขาก็แบบมาเริ่มงานกันตั้งแต่เวลา8โมงแล้วนะคะซึ่งเช้ามากนะคะพยายามเร่งมือแบบว่าให้ทุกอย่างเสร็จไวเดี๋ยวรบกวนทุกคนแบบเช็คเสียงกับภาพให้หนูด้วยนะคะว่าไม่ชัดหรือเปล่านะเนี่ยก็คือเดี๋ยวสลับกล้องไปดีกว่านะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นลุงอู๊ดนะคะกับพี่ๆทีมงานเพชรเกษมนะคะเนี่ยก็คือหลังคาสีเปลือกมังคุดนะคะที่ได้มาเดี๋ยวรอชมภาพกันเนาะเพราะตอนนี้ตากล้องเราก็เอาโดรนขึ้นบินแล้วนะคะเพื่อจะได้เห็นสีหลังคาตอนที่เขาปูเสร็จแล้วกำลังสะท้อนแสงเนาะเมื่อวานถ้าใครได้ดูไลฟ์ก็จะได้เห็นสีหลังคาไปแล้วบางส่วนนะคะซึ่งหลายคนเลยนะคะก็บอกว่าสวยจริงๆนะคะสมกับที่รอดูนะคะเนี่ยพี่ๆเขาคือจำวงหลังคานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการยิงด้วยเนาะให้มันยึดติดกับโครงหลังคาตรงนี้ค่ะนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันต้องเสร็จภายในเที่ยงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นอกจากมุงหลังคาวันนี้เราจะมีงานใหญ่แล้วก็งานหนักเลยซึ่งลุงก็บอกว่ามันต้องแบบละเอียดมากเลยก็คือในส่วนของบริเวณด้านข้างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการก่ออิฐนะคะก่ออิฐฉาบปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะเห็นเป็นตัวบ้านมากขึ้นแล้วนะคะวันนี้เราจะได้เห็นความคืบหน้าละแต่ว่าในส่วนตรงนี้ด้วยความที่พื้นที่มันเยอะนะคะด้วยความที่เนี่ยค่ะมันทั้ง4มุมบ้านเลยเนาะ4อย่างเงี้ยมันก็จะใช้เวลาสักประมาณ 3-4 วันอย่างเงี้ยนะคะตามที่ลุงอู๊ดบอกนี่นะคะลุงอู๊ดของเราก็ข้าวซื้อโต๊ะมากินนะคะเมื่อเช้ายังกินไม่หมดถ้วยแล้วก็ต้องมาทำงานก่อนนะคะเราก็พี่ๆบางคนเนี่ยก็คือยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยนะคะสวัสดียามเช้าครับทุกท่านค่ะพี่ทวีศักดิ์สวัสดีด้วยนะคะนี่พี่เขาก็ขึ้นไปข้างบนค่ะก็นี่ค่ะก็คือเป็นอุปกรณ์เครื่องมือนะคะที่เขาจะใช้ยิงลงไปนะคะพี่คะอันนี้เราทำอะไรอะคะอันนี้พี่คะอันนี้คือดึงออกเหรออ๋อเหมือนรื้อโครงมันอย่างนี้เหรอคะอ๋อเพราะเราถมปูนแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะลุงอู๊ดรื้อแบบครับเขาเรียกว่ารื้อแบบออกแกะแบบออกพร้อมที่จะก่อแล้ววันนี้พร้อมก่อแล้วนะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณกี่วันคะลุงอู๊ดตรงนี้หลายวันครับหลายวันเลยนะคะทุกคนอ่ะนี่ก็รื้อนะคะรื้อออกมาก่อนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีลูกเพจที่เข้ามาดูนะคะนี่นะคะแต่ว่าคิดว่าหลังคาน่าจะเสร็จก่อนเที่ยงนะคะเพราะว่ามีการมุงไปบางส่วนแล้วนะคะในช่วงเวลากลางคืนนะคะแต่ว่าคือด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไม่มีไฟเนาะมันมีแค่ไฟดวงน้อยอย่างเงี้ยค่ะไฟแบบมันมองไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องหยุดทํานะคะแสงมันหมดนะคะมันก็ทําต่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเสียงสว่างก็จะดังหน่อยนะคะเดี๋ยวเราหลบแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวพี่จะไม่ได้ยินเสียงนะคะลองดูภาพการทำงานมุมกว้างก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะคือตอนนี้คือคนที่แบบพี่ที่มาทำก็จะมีอยู่ประมาณไม่กี่คนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสายๆหน่อยก็จะมาเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวเร่งมือกันทำแล้วก็แน่ๆว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะคะก็จะมีชาวบ้านอาจจะมีชาวบ้านมาช่วยอีกเหมือนเมื่อวานนะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะเนี่ยบ้านก็คือเนี่ยเทปูนละเมื่อวานนะคะคือเทไปแล้วก็มุงหลังคาละวันนี้ก็จะก่ออิฐตรงรอบๆ บ้านตรงเนี้ยค่ะคือมันจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วซึ่งอันเนี้ยหนูก็ไม่แน่ใจว่าพี่จอยเนี่ยได้เห็นรูปโครงสร้างบ้านตัวเองบ้างหรือยังนะคะมีใครเอาไปให้ดูบ้างหรือยังหรือว่าพี่จอยแอบดูในไลฟ์ของเพจอีจันบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะแอบไปถามพี่จอยดูนะคะเนี่ยค่ะ
ก็จะเป็นรูปเป็นร่างบ้านมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะเสร็จละเพียงแต่ว่าการก่ออิฐตรงนี้พี่อุ้มบอกว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอ่ะเนี่ยพี่เขากำลังรื้อเหมือนแบบรื้อขอบตรงนี้ออกอะค่ะเห็นไหมคะแล้ววันนี้ก็คือจะก่ออิฐแหละนี่เหมือนแบบว่าเหมือนทำขอบเหมือนทำบล็อกเอาไว้หลอกปูนะคะถ้าเรียกง่ายๆเสียบอลสวยครับเสียบอลอีกแล้วนะคะพี่บอลมาดูทุกวันเลยนะคะตื่นเช้ามากเนี่ยค่ะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะยังอยู่กันที่นี่แล้วก็จะอยู่แบบไม่มีกำหนดกลับด้วยนะคะหนูว่าอยู่แบบไม่มีกำหนดกลับด้วยก็บ้านเสร็จเมื่อไหร่ก็น่าจะได้กลับตอนนั้นนะคะอ่ะโอเคก็ยังไงวันนี้นะคะก็อย่าลืมอยู่เป็นกำลังใจให้กับพวกพี่ๆทีมงานเพชรเกษมแล้วก็อีจันแล้วก็ทุกคนที่มาช่วยกันด้วยนะคะแล้วก็จริงๆงานนี้ไม่ได้มีแค่ความร่วมมือแค่2แค่เราแค่อีจันกับเพชรเกษมนะคะก็คือยังมีของมูลนิธิของปวีณาด้วยนะคะที่ไหนเนี่ยคือบุรีค่ะพี่ที่ประจวบนะคะสามารถติดตามเรื่องราวของพี่จอยได้ที่หน้าเพจอีจันเลยนะคะเราจะอัปเดตให้ทุกคนดูทุกวันอยู่แล้วนะคะอ่ะสามารถไปคลิกเข้าไปอ่านลิงก์เรื่องราวแบบของพี่เขาได้นะคะว่าทำไมนะคะพวกเราเนี่ยถึงมาอยู่กันที่นี่มาช่วยพี่เขาสร้างบ้านนะคะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันคือความฝันของพี่เขาเลยนะคะแล้วอยากให้ทุกคนลองไปติดตามเรื่องราวดูค่ะมันน่าสนใจจริงๆนะคะเนี่ยพี่ๆหลายคนก็คือเข้ามาดูเพราะว่าเนี่ยยอดดูไม่ตกเลยนะคะภูมิใจมากเลยเพราะทุกคนอ่ะคือติดตามกันมาแบบ 2-3 วันแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นวันที่8แล้วของวันนี้ที่เราเริ่มทำบ้านให้เริ่มเข้ามาช่วยพี่จอยตรงนี้ค่ะแต่ว่าบ้านที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะที่มันเป็นโครงขึ้นมาอย่างทุกวันเนี้ยเพิ่งเริ่มงานได้วันนี้เป็นวันที่4นะคะเนี่ยวันที่4ก็คือได้ขนาดนี้แล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเป้าคือ15วันหนูว่ายังไงเราก็ต้องแบบเสร็จก่อนอ่ะหนูว่าเราเสร็จก่อนรักนะพี่สมศักดิ์สิริขอบคุณมากเลยค่ะหนูฝากความรักถึงทุกคนด้วยนะคะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราเริ่มก่ออิฐกันแล้วเดี๋ยวหนูจะขึ้นไลฟ์ให้ทุกคนเนี่ยดูอีกรอบนึงนะคะว่าทำไมมันถึงต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะคะก็เหมือนหนูแหละเพราะว่าถ้าหากเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราก่ออิฐมันยากขนาดนั้นหรอมันต้องเก็บงานละเอียดขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยทำไมถึงใช้เวลานานจังก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังคาจะมุงเสร็จเมื่อไหร่เมื่อกี้ก็ตากล้องของเราก็เอาโดรนขึ้นบินแล้วนะคะเดี๋ยวรอชมภาพหลังคามุมสูงพร้อมกันตอนเสร็จแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเช้านี้ขออนุญาตลงไลฟ์ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนที่เขาก่ออิฐนะคะสวัสดีค่ะว่าเดี๋ยว อยู่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ทั้งวันเลยนะคะจะอัปเดตขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ